ไปดูคลิปเหตุการณ์นะคะของหญิงสาวคนหนึ่งในสหรัฐที่สามารถสะเดาะกุญแจมือขณะที่ถูกควบคุมตัวในรถสายตรวจของตำรวจนี่ก็เป็นภาพตำรวจในเมืองลิฟกินนะคะรัฐเท็กซัสบันทึกเหตุการณ์ไว้เมื่อวันเสาร์แล้วก็เพิ่งจะนำมาเผยแพร่โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวโทชาสปอนเซอร์ที่ด้านนอกร้านขายเครื่องสำอางค่ะเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะก่อเหตุลักขโมยใส่กุญแจมือไว้แล้วก็นำตัวขึ้นรถสายตรวจโดยนั่งในเบาะหลังคาดเข็มขัดนิรภัยไว้นะคะแต่เธอก็สามารถถอดเข็มขัดนิรภัยและสะเดาะกุญแจมือได้แล้วปีนข้ามไปตรงที่นั่งคนขับขับหนีไปเลยค่ะทำให้ตำรวจต้องขับรถยนต์นะคะไล่ตามด้วยความเร็วถึง160กิโลเมตรค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้สปอนเซอร์นะคะต้องเจอกับข้อหาหลายข้อหาเลยรวมถึงหลบหนีทำร้ายเจ้าพนักงานนะคะใช้รถหลบหนีการจับกุมจากการกระทำผิดแล้วก็การใช้รถของทางการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ